เราสนทนาธรรมการตามกาลเวลาก็เป็นมงคลของชีวิตการเห็นสมณะก็เป็นมงคลของชีวิตนี่เรามาวัดมาปฏิบัติเราก็ทำจิตของเราให้เป็นมงคลได้หลายข้อทีเดียวในมงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงต่อเหล่าเทวดาทั้งหลายเพราะเมื่อในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเราเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันก็สนทนากันว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลอะไรบ้างที่ไม่เป็นมงคลปรากฏว่าก็ไม่มีใครจะทราบเราเทวดาทั้งหลายนั้นก็สอบถามกันไปเรื่อยๆก็ไม่มีเทวดาองค์ไหนจะทราบเรื่องมงคลได้อย่างชัดเจนจึงได้ไปสอบถามกับเท้าสักกะเทวราชท่านเท้าสักกะเทวราชก็ตอบไม่ได้ที่จะตอบอย่างละเอียดครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้นะจึงได้มากราบเรียนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดเทศเรื่องของมงคลซึ่งเราจะรู้จักกันว่าเป็นมงคลสูตรโดยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าอาเสวนาจะพาละนังมันติดมริตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคารมุตตมังคือในเบื้องต้นเริ่มต้นซะก่อนว่าการไม่คบคนพาหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตนั้นเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการคบหาสมาคมกันนะหรือว่าจิตใจของเรานะจะต้องไม่คบกับคนผ่านภายนอกผ่านภายในผ่านภายในก็คือกิเลสซึ่งอยู่ในใจของเรานี่มันก็เป็นผ่านนะชักนำให้เรามีความเสียหายเดือดร้อนชักนำให้เราไม่มีศีลไม่มีทานมีแต่ความตนีทีเหนียวชักนำให้จิตใจของเรานั้นมีแต่ความเสื่อมเสียไปเป็นคนเกียจคร้านการงานเกียจคร้านการเรียนหนังสือเป็นคนที่เกียจคร้านการปฏิบัติภาวนาในการสร้างคุณงามความดีต่างๆนะระหว่างผ่านภายในคือความโลภความโกรธความหลงในคราวนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเสวนาจะพาระนังการไม่คบคนผ่านหนึ่งนะผ่านภายนอกก็แต่บุคคลนะที่จะชักชวนเราไปในทางที่เสื่อมเสียนะเขาไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็ชักชวนให้เราไม่มีศรัทธาด้วยเรามีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ชักชวนเราให้ไม่มีความเลื่อมใสชักชวนเราให้ทำบาปทำอกุศลกรรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นวัยเรียนก็เป็นเพื่อนที่จะชักนำให้เรามีแต่เที่ยวเตะนะไม่ขยันมันศึกษาเล่าเรียนก็ทำให้การเรียนนั้นไม่สำเร็จถ้าผ่านมากกว่านั้นก็ชักนำไปสู่สิ่งสู่ยาเสพติดให้โทษดื่มสุราเมรัยอย่างนี้เป็นต้นหาแต่ความสนุกสนานเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันอันเป็นทางที่จะไปสู่อบายภูมิทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นคนผ่านนะไม่มีปัญญาเป็นคนที่จะนำไปสู่ความเสียหายถ้าเราคบกับบุคคลเช่นนั้นก็จะทำให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาได้หรือถ้าเกิดว่าระดับสูงขึ้นมาอีกนะคนพาลนั้นไม่รู้จักการให้ทานมีศีลธรรมก็จะชักนำให้เราเสียหายให้เราเป็นคนที่ไม่มีศีลมีธรรมชักนำเราไปสู่การปฏิบัติทางกายวาจาใจไปสู่เรื่องของอบายภูมิทั้งนั้นเราเป็นคนพาลยกตัวอย่างเห็นได้ชัดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่
ก็เป็นผู้มีบุญบารมีมากพอสมควรแต่เมื่อไปคบกับพระเทวทัตซึ่งต้องการเป็นใหญ่ในคณะสงฆ์ก็เลยมาชักชวนพระเจ้าชาติศัตรูนี้เป็นเพื่อนโดยการแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พระเจ้าชาติศัตรูนั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็แนะนำให้ทำปิตุฆาตคือฆ่าพระราชบิดาของท่านเองพระเจ้าชาติศัตรูนี้หลงเชื่อไปในคำชักชวนคำพูดของพระเทวทัตจึงได้ทำปิตุฆาตฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจนเสียชีวิตโดยการนำไปขังคุกแล้วก็กรีดฝ่าพระบาทเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนี้ไม่สามารถเดินจงกรมได้มีทุกขเวทนาอาหารกายอาหารนั้นก็ไม่ได้เสวยในสุขสินพระชนพระเจ้าชาติศัตรูแม้ว่าจะบำรุงวัดวาอุปถากพุทธศาสนาอย่างดีก็ตามได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ด้วยกรรมอันเป็นปิตุฆาตนั้นจึงขวางมรรคผลนิพพานเมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่อเวจีมหานรกนะซึ่งพระเทวทัตก็ไปรออยู่ก่อนแล้วเพราะพระเทวทัตนั้นก็คบกับพานในใจนะทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตนะฉะนั้นพานภายนอกนี้ถ้าเราคบแล้วก็จะทำให้เรามีความเสื่อมเสียได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นข้อแรกเลยการคบหาสมาคมว่าอเสวนาจะพาลนังการไม่คบคนพานหนึ่งนะยังต้องระวังกายวาจาของเราใจของเราให้ดีว่ามันเป็นพานหรือเปล่าวาจาอย่างนี้เป็นพาลเกิดจากกิเลสการกระทำอย่างนี้เป็นพาลเกิดจากกิเลสเราก็ไม่ทำไม่พูดความคิดอย่างนี้มันเป็นพาลเราก็ไม่คิดพยายามหยุดความคิดที่มันเป็นพาลออกไปจากใจนะคือว่าละบาปบำเพ็ญบุญนั่นเองนะพยายามละบาปเพราะบาปเกิดขึ้นทางใจก็คือความคิดที่ละโมบโลภมากก็ดีเพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นของเราก็ดีความโกรธความพยาบาทและก็มุ่งปองร้ายนะมันก็เป็นกิเลสนะเครื่องเศร้าหมองที่จะทำใจของเราให้ทุกข์เท่านั้นเราก็ไม่ครบด้วยเราไม่ครบทั้งคนผ่านภายในก็คือกิเลสคนผ่านภายนอกก็คือกิเลสของคนอื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นข้อแรกข้อที่สองนั้นมันติตานั้นจะเสวนาการเสวนาคือการคบค้ากับบัณฑิตมีดามันดาก็เป็นดิตของบุตรครูบาอาจารย์ก็เป็นดิตของพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เป็นมหาบัณฑิตที่เลือกกับบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงเหนือบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวเป็นศาสดาของเราเราก็ต้องคบท่านคบคำสอนของท่านข้อประสงค์ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาวกของพระพุทธเจ้าอันนี้ในส่วนของธรรมะก็จะพาใจของเรานั้นน่ะให้รู้หนทางที่ถูกต้องในการมาเพื่อปฏิบัติเพราะว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปติเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้มันยากลำบากที่เราจะไปได้ถูกทางเหมือนคนตาบอดเนี่ยเราปล่อยให้เดินไปนะก็เดินไปตามถนนบ้างเดินเข้าไปในป่าบ้างเดินไปในทะเลบ้างตกน้ำบ้างตกภูเขาบ้างถูกสัตว์ทั้งหลายกัดทำร้ายบ้างมีอุปสรรคนานาประการมากมายเพราะว่ามองไม่เห็นจิตที่มีความมืดไปด้วยอวิชชาเมียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารไปในภพทั้งสามเรียกว่าทุกข์ยากลำบากมากที่จะไปเจอหรือจะไปรู้จักว่าทางไหนที่จะไปสู่ความสบายหรือสุคติโลกสวรรค์ส่วนใหญ่แล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานก็พาจิตไปสู่อบายภูมิซะเสียมากเพราะใจก็มืดอยู่แล้ว
เมื่อยิ่งไปคบกับคนพาลด้วยก็ยิ่งจะไปสู่อบายภูมิแต่ใจที่มืดนี้อาศัยความสว่างขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นใจที่สว่างไสวมีปัญญามีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณเทศสอนอบรมธรรมะจนเกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายวสุภาสิกาที่เป็นภริยาบุคคลในพุทธศาสนาก็มีจำนวนมากเมื่อใจของเรายังมืดยังบอดเมื่อเราคบกับบัณฑิตเราจะคบค้ากับบัณฑิตคบค้ากับผู้ที่มีความรู้ในวิทยาการทั้งหลายก็จะสั่งสอนเราให้เรามีความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพไปด้วยให้เรามีความรู้ในศาสตร์ต่างๆไปด้วยเมื่อคบกับบัณฑิตในทางพระก็จะมีปีหลักของพุทธศาสตร์ศาสตร์ของความรู้ในใจของเราด้วยที่เราจะประพฤติปฏิบัติเอาวันทางไหนที่จะไปสู่อบายบายเราก็ไม่ไปทางนั้นวันทางไหนที่จะไปสู่ความสว่างไปสู่สุคติในปัจจุบันแล้วก็ในโลกข้างหน้าเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นแต่เราก็คบกับบัณฑิตเช่นนั้นพระเจ้าก็เทศต่อไปอีกบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นบุคคลที่เราควรบูชาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็เป็นธรรมที่เราสามารถพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังเวทิพิทโภมิญญุหิผู้รู้พึงรู้ได้อย่างพอตนด้วยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไปดีแล้วด้วยเราควรจะน้อมเข้ามาใส่ใจของเราเอาเพื่อปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจนจิตเห็นแจ้งก็จะเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราก็บูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แต่ละองค์นั้นน่ะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าไปแล้วครูบาอาจารย์ก็ดีบิดามารดาก็ดีเป็นผู้ที่เราควรบูชาเคารพหรือบุคคลที่อ่อนกว่าเราแต่มีธรรมะเราก็บูชาเคารพได้ในธรรมะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเคารพบูชาบุคคลที่มีคุณธรรมศีลธรรมก็จะน้อมนำให้เรามีการคบหาสมาคมเพราะท่านเป็นบัณฑิตแล้วเราท่านก็จะสอนให้เรานั้นไม่คบกับคนผ่านคนชั่วก็จะเป็นมงคลกับชีวิตของเราเริ่มต้นพระพุทธเจ้าก็จะเทศในเรื่องของมงคลสูตรแล้วก็เทศเรื่องของมงคลไปหลายข้อนะจนถึงว่าปฏิรูปเทวสวาสวาโสการเกิดในประเทศที่สมควรประเทศที่มีหลักในพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีในสมัยพุทธกาลก็เกิดในประเทศอินเดียในสมัยนี้ก็เกิดในประเทศไทยประเทศศรีลังกาโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีบุคคลนับถือพระพุทธศาสนาจำนวนมากเช่นประเทศอินเดียในสมัยก่อนมีพระเจ้าพระสงฆ์ออกบิณฑบาตมีญาติโยมศรัทธาใส่บาตรถวายพัตทหารถวายปัจจัย4พร้อมเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาลพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาก็สามารถที่จะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสก็จะบรรลุธรรมะได้เช่นเดียวกันในกับสมัยพุทธกาลประเทศไทยเราจึงเป็นประเทศที่สมควรในปัจจุบันนี้นี่ว่าพวกเราก็มาได้เกิดในประเทศที่สมควรเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตของเราหรือว่าบุญทั้งหลายที่เราได้ทำไปแล้วแต่ปางก่อนทำไปแล้วแต่ปางก่อนเช่นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราทำไปแล้วแต่ปางก่อนเรามาเกิดในชีวิตนี้ผลบุญนั้นก็จะส่งให้เรามีความสุข
มีสติปัญญาดีมีทรัพย์สมบัติมีอริยทรัพย์ภายในคือศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญทรัพย์ภายนอกก็พอที่เราจะอยู่ได้ในโลกทรัพย์ก็คือปัญญาศรัทธาศีลนะอันนี้เป็นทรัพย์ในส่วนของนามธรรมก็เป็นบุญที่เราอบรมไปแล้วทำไปแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตเมื่อเรามีปัญญาดีการศึกษาเราเรียนนะเราก็จะสำเร็จได้แต่การศึกษาเราเรียนจะสำเร็จได้นั้นเราก็ต้องมีองค์ประกอบบางทีเรามีบุญมาแล้วเกิดมาแล้วก็พร้อมไม่ด้วยบิดามารดาหาเลี้ยงชีพมีเงินให้เราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านไม่ขัดข้องจะใช้จ่ายอะไรต่างๆไม่เคยมีอะไรที่ขัดข้องเลยนะจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนจะเป็นอุปกรณ์การเรียนทั้งหลายนะพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราหลงไปใจของเรามืดไปหลงไปคบกับคนพาลคือใจของเราที่มีกิเลสคบกับคนพาลภายนอกก็ทะชักนำให้เราลุ่มหลงไปในสิ่งอบายมุขการศึกษาเราเรียนนั้นก็ไม่สำเร็จเมื่อการศึกษาเราเรียนไม่สำเร็จถ้าบิดามารดาของเราล่วงไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเราพึ่งตัวเองไม่ได้ท่านมาอยู่กับเราตลอดไปเมื่อเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถก็จะอยู่ได้ยากลำบากในโลกอย่างในสมัยพุทธกาลมีลูกของเศรษฐีไม่สนใจในการศึกษาศิลปะวิทยาการอะไรเลยหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองไม่ได้เมื่อสิ้นบุญของผู้เศรษฐีผู้เป็นพ่อไปแล้วเธอก็ไม่ขวนขวายจะทำอะไรในที่สุดมันไปชีวิตแล้วก็ล้มละลายไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเศรษฐีคนนี้ถ้าอยู่ในวัยหนุ่มปฏิบัติธรรมก็จะได้คุณธรรมชั้นสูงเป็นภริยาบุคคลชั้นสูงถ้าเกิดทำการงานทางโลกก็จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งทีเดียวนะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ทำโอกาสที่มีอยู่นั้นเธอไม่ได้ทำการค้นขวายในการทำการงานการศึกษาทั้งหลายและก็ไม่ปฏิบัติธรรมจึงสูญเสียไปทั้งอริยทรัพย์และก็ทรัพย์ภายนอกทวายกลางคนเธอประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะได้มรรคผลเหมือนกันรองลงมาถ้าทำการงานก็จะได้เป็นเศรษฐีระดับรองลงมาเหมือนกันนะแต่นี่เธอก็ละความดีนั้นไปแล้วไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำการงานไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ทำให้โอกาสที่จะได้ความดีทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีมันไปชีวิตเธอก็ไม่ค้นคว้าอะไรเธอจึงเรียกว่าสูญสิ้นประโยชน์ที่จะได้รับไปดังเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีบุญไว้ทำมาแล้วแต่ปางก่อนมาเกิดแล้วก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่าปล่อยโอกาสที่เรามีหรือบุญที่เรามีนี้ให้มันหมดไปเพราะการคบกับคนผ่านในใจหรือคนผ่านภายนอกที่จะชักนำเราไปในความเสียหายนะเที่ยวเตะกินเหล้าเมายาการศึกษาก็ไม่สำเร็จหรือทำการงานก็ไม่ได้เรียกว่าเราต้องรู้จักตนรู้จักพิจารณาแล้วในข้อต่อไปก็คือเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาก็เรียกว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีกตัญญูรู้คุณของท่านที่ทำไปแล้วรู้คุณของบิดามารดาที่มีต่อเราที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เราอยู่ในท้องที่เราเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เลี้ยงเราจนวัยเจริญวัยส่งเสียเราเรียนอีกนะสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยเรียนแล้วเราจะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านได้อย่างไรหรือเราบางทีไม่ได้รู้ถึงคุณของท่านเลยเห็นว่าท่านจะต้องให้เราตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดเมื่อเรารู้ถึงคุณของท่านที่ท่านให้เราแล้วเราต้องตอบแทนท่านคิดตอบแทนท่านแล้วก็ทำการตอบแทนท่านด้วยการศึกษาเราเรียนให้สำเร็จไม่คบคนพาลคบบัณฑิต
ั้งใจนำความสำเร็จในการศึกษามาให้กับพ่อแม่ของเราให้ได้สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคเราก็ต้องละสิ่งนั้นหรือเมื่อเราสำเร็จในการศึกษามาแล้วทำการงานก็ตอบแทนคุณของท่านในการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ทานสมาทานศีลภาวนาตอบแทนคุณของท่านในการเลี้ยงท่านตอบดังนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านแม้แต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตอบแทนคุณของบิดาเทศสอนจนว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอบแทนคุณของมารดาไปเทศโปรดที่ดาวดึงจนได้ดวงตาเห็นธรรมพระสารีบุตรเถระเจ้าก็ตอบแทนคุณของมารดาของท่านโดยการที่ท่านไปนิพพานที่บ้านเกิดห้องที่ท่านเคยคลอดจนมารดาของท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมชดใช้ความดีที่มารดาบิดาเคยให้ไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธข้อกตัญญูกตเวทิตานี้จึงเป็นคุณเครื่องหมายของคนดีเป็นมงคลของชีวิตบางครั้งเรามากราบพระพูดกับพระอย่างไพเราะแต่พูดกับบิดามารดานั้นไม่ไพเราะท่านก็จะเสียกำลังใจเราก็ต้องพูดกับบิดามารดาของเราด้วยดีเพราะว่าท่านเป็นพรหมของบุตรท่านเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเราต้องให้ความเคารพคารวะเราต้องมีจิตใจที่จะกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านจะเป็นมงคลของชีวิตของเราเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเราเป็นคนตั้งตนเอาไว้ที่ชอบแล้วตั้งตนอยู่ในทานในความดีในทานในศีลในภาวนาก็เป็นตั้งตนในที่ชอบถ้าเราตั้งตนไม่ชอบนั่นก็คือกินเหล้าเมายาเป็นวัยเรียนก็เที่ยวเตะไม่ศึกษาไม่สนใจในการเรียนทำการงานก็ไม่สนใจในการงานเราตั้งตนไม่ชอบเราอยู่ในระดับไหนหน้าที่ของเราควรทำอะไรเราก็ต้องตั้งตนไว้ที่ชอบก็จะเป็นมงคลของชีวิตอันนี้ก็โดยย่อๆเรื่องของมงคลสุดที่เราเทวดาทั้งหลายจำนวนมากก็ปรึกษาหารือกันก็ไม่ได้รับคำตอบไม่มีใครจะรู้ได้ไปปรึกษาท้าวสักกะเทวราชท่านก็ไม่ทราบจึงได้นะเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณพระเชตวันมหาวิหารยังเชตวันมหาวิหารให้สว่างสวยนะเหมือนเวลากลางวันพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องมงคลสูตร38ประการดังที่ตมาก็ได้บรรยายมาโดยย่อๆนะขอให้เรานั้นได้นำไปคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดศรัทธาและประพฤติปฏิบัติตามหลักของมงคลเมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นมงคลใจเราเป็นมงคลแล้วชีวิตของเราครอบครัวของเราก็จะมีความสุขสมกับว่าเรานั้นเป็นชาวพุทธเกิดมาในประเทศที่สมควรก็ต้องรู้จักมีปัญญาและก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด